ใส่1ตันดูลองขึ้นใหม่จะให้ลองขึ้นก็ไม่ยันนะนะฮะเสริมแหนบ1ตันนะครับเสริมแหนบ20มิลกลางละแผ่นเป็นแหนบล่างนะครับคันนี้เขาพับซุ้มแล้วก็เว้ากระซีนะฮะเรียบร้อยสวยงามพับซุ้มเรียบร้อยเว้ากระซีเรียบร้อยเสริมแหนบ1แผ่นนะครับเปิดช่วงเร่งได้ไม่เยอะเพราะว่าถ้าเปิดช่วงเร่งเยอะนะครับแหนบมันจะต่ำเราก็เปิดช่วงเร่งน้อยนะครับเปิดช่วงเร่งไม่เยอะด้านหลังก็มีช่วงเร่งนิดหน่อยนะครับคันนี้พับซุ้มเว้ากระซีมาแล้วนะครับเหลือช่วงเร่งเป็นนิ้วกว่าครับเดี๋ยวเราจะลองที่น้ำหนักตันครึ่งดูนะฮะดูดิว่าน้ำหนักตันครึ่งเนี่ยมันจะพอรับได้ไหมนะครับลูกค้าต้องการเอาไปบรรทุกตันนิดหน่อยครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองใส่ตันครึ่งดูคือที่เราวิ่งไปวิ่งมาคือเราอยากรู้ว่ามันจะกระแทกไหมนะครับมันจะนั่งเข่าไหมก็ปรากฏว่า1ตันก็พอได้นะครับพอไหวลูกค้าอยากได้สักประมาณตันนิดหน่อยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาพับซุ้มมาแล้ววอลเขาซีด้วยนะครับก็จะเป็นโอกาสดีที่ทำรถเตี้ยรถย่อล้อไม่ทางอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอไหวนะครับแต่เดี๋ยวเราจะลองดูว่าช่วงล่างเนี่ยประมาณสักตันครึ่งเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราขอดูช่วงล่างกันนิดนึงก่อนขอดูกันนิดนึงก่อนว่ายันไหมอ๋อไม่ยันครับยังพอได้อยู่จุดที่เป็นจุดเว้านะครับไม่ยันก็ยังพอได้เดี๋ยวจะลองให้ลูกค้าออกไปลองขับดูนะครับว่าสำหรับ1ตันครึ่งเนี่ยถ้าไม่ยันก็ถือว่าโอเคใช้แหนบแค่ข้างละแผ่นพอเราใช้เยอะไม่ได้เพราะว่าใช้เยอะแหนบมันจะต่ำนะครับเพราะตอนนี้รถเขาเตี้ยมากนะครับรถสายซิ่งพูดง่ายเห็นไหมเตี้ยมากแทบจะบอกว่าเหลือแค่เท่าไหร่3นิ้วจากพื้นดินนะครับเราจะเปิดช่วงเด้งไม่ได้เลยนะถ้าเปิดช่วงเด้งปุ๊บใส่ลูกยางปุ๊บเนี่ยแหนบจะต่ำทันทีนะครับดังนั้นเราก็ต้องทำใจเกี่ยวกับเรื่องแหนบต่ำนะลองเดินหน้าใหม่แบบเมื่อกี้นะไปเบาๆนะค่อยๆลองขึ้นดูว่ามันยันไหมแต่ก็ไม่น่าจะยันนะครับเพราะว่าเรามีโช๊คอยู่เป็นตัวดึงดูดไว้ไม่ให้กระแทกแรงมันก็ไม่น่าจะยันนะครับก็ไปได้นะครับ1ตันครึ่งเนี่ยมันก็โอเคมันก็พอไหวนะครับแหนบอันนี้เป็นแหนบล่างนะไม่ใช่แหนบบนนะครับแหนบล่างก็พอได้นะครับแต่เราจะเปิดช่วงยืดหยุ่นได้ไม่เยอะนะครับเวลารถเบาก็อาจจะกระด้างนิดนึงนะฮะโอเคลองดูใหม่นะลองดูใหม่เอากันแบบเตี้ยๆกันอย่างนี้ไปเลยครับนะฮะก็ต้องทำใจเรื่องรถเบานะฮะอาจจะมีความกระด้างกันนิดนึงแต่ถ้ารถหนักก็พอรับได้1ตันกว่าๆนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราให้เจ้าของมาชมนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราลองสำรวจดูนิดนึงนะฮะซุ้มไม่โดนนะครับแล้วก็คัสซีที่เว้ามาก็ผ่านครับเราใช้แหนบ20มิลข้างละ1แผ่นนะครับ20มิลข้างละ1แผ่นตัวนี้ก็ห่างเยอะอยู่ไม่โดนนะครับจุดเว้าคัสซีเขาเว้ามาแล้วนะครับให้ไงฮะเดี๋ยวเราจะแจ้งลูกค้าดูนิดนึงเงินคือถ้าลูกค้ารับได้ก็โอเคนะครับแต่ว่าฟิลรถเบาเนี่ยก็จะกระด้างนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเราจะเปิดช่วงเร่งมากไม่ได้เนี่ยจะต่ำทันทีนะฮะเดี๋ยวลูกค้าลองขับเองเลยนะครับลูกค้าลองขยับรถไปขยับรถมาเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าเวลาที่มันเจอหลุมบ้างเจอลูกระนาดบ้างเนี่ยมันจะยันมันจะกระแทกไหมตอนนี้น้ำหนัก1ตันครึ่งให้ลูกค้าลองขับดูได้ครับออกไปหน้าอู่ก็ได้ไปแล้วก็ลองกลับรถมานะครับลองไปวิ่งดูได้ครับอยากได้ตันกว่านะครับอ่ะจัดให้ครับนะฮะให้ลูกค้าออกไปลองรถกันดูนี่ฮะจะอยู่ตรงนี้ครับลองได้ครับนะฮะเราทํารถแล้วเราก็ลองทดสอบน้ําหนักให้ลูกค้าได้ดูนะครับให้ลูกค้าออกไปลองขับกันดูได้นะครับคือรถเตี้ยนะครับช่วงยืดหยุ่นก็น้อยก็ต้องทำใจเกี่ยวกับเรื่องรถแข็งกระด้างในขณะที่รถเบานะครับพอเราจะไปเปิดช่วงเด้งมากก็ไม่ได้แหนบก็จะต่ำอีกนะฮะก็จะประมาณนั้นนะครับมาแล้วครับออกไปลองมาหน่อยละนะดูครับโอ้โหเตี้ยแป๊กเลยครับสุดยอดเอาเถอะเตี้ยขนาดนี้ยังจะแบกตันครึ่งอีกครับดูเลยฮะไม่ธรรมดาเลยเอาเจอหลุมไม่สนครับลุยอย่างเดียวเลยครับ
ขาโหดเหมือนกันเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยรถก็จะอยู่ตรงนี้ครับให้ดูครับเอาแบบเตี้ยๆกันไปเลยนะฮะอยากได้เตี้ยแบกน้ำหนักกันได้ก็ต้องทำใจเรื่องความแข็งกระด้างของรถเบานะครับนะฮะรถเบาก็อาจจะมีความกระด้างนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าแหนบมันจะห่างกับชุดบนไม่ได้ถ้ามันห่างกับชุดบนมากนะครับมันก็จะรับน้ำหนักได้น้อยนะครับพอได้ครับพอไหวลูกค้าครับเป็นไงมั่งนิ่มมากนิ่มมากเลยพอขับได้ใช่ไหมฟิลนี้ได้เลยนะแต่รถเปล่าก็คืออย่างที่ผมแจ้งไว้ว่ามันจะต้องมีกระด้างนิดหน่อยทำใจได้สำหรับรถเบาเพราะเราต้องแลกเอาอ่ะเราเตี้ยขนาดนี้นะโอเคนะใช้ได้นะผ่านนะครับโอเคผ่านก็ผ่านครับมาอยากได้แบบไหนจัดให้ครับไม่ขัดครับก็สำหรับ1ตันครึ่งนะฮะก็พอได้นะครับก็เป็นธรรมดาสำหรับรถที่เตี้ยนะครับนะฮะเรื่องความแข็งกระด้างในขณะที่รถเบาก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับเราก็ต้องทำใจเพราะว่าเนี่ยที่เราเสริมเข้าไปเนี่ยจะต้องให้ชิดใกล้ชิดกับแหนบชุดบนนะครับซึ่งจะห่างกับแหนบชุดบนมากไม่ได้นะครับถ้าเกิดห่างจากแหนบชุดบนมากแหนบก็จะต่ำลงไปอีกนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นตรงนี้ก็พอได้ครับนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้เขาพับซุ้มมาแล้วนะครับแล้วก็เว้าคาซีมาด้วยนะครับเมื่อพับซุ้มเมื่อเว้าคาซีมาเนี่ยก็เป็นข้อดีนะครับสำหรับที่ล้อมันจะขึ้นไปได้อีกช่วงยืดหยุ่นก็จะเกิดขึ้นเยอะนะครับนี่ใครอยากได้ทรงนี้ก็ดูนะฮะดูเป็นตัวอย่างนะครับล้อแทงขึ้นไปได้นะครับตอนนี้เราจะยกน้ำหนักขึ้นแล้วเห็นไหมครับนี่ยกน้ำหนักขึ้นแล้วอยู่ตรงนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูช่วงล่างกันนิดนึงนะครับว่าช่วงล่างเป็นอย่างไรนะครับเดินหน้าครับเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆได้ดูช่วงล่างกันอีกรอบนึงนะครับโอเคเนี่ยครับผมจะให้ดูแต่ลูกค้าดับเครื่องนะฮะนี่ครับผมจะให้ดูนะคือแหนบด้านหน้าเนี่ยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องให้มันติดกับชุดบนเลยเพราะอะไรเพราะว่ารถลูกค้าดัดแหนบมานอนเนี่ยนะครับเราจะหนีไม่ได้นะฮะเราจะดัดลงไม่ได้มึงซึ่งถ้าเราจะดัดลงปุ๊บเนี่ยนะฮะแหนบจะยิ่งต่ำเข้าไปใหญ่ขณะเมื่อกี้เนี่ยบรรทุกเนี่ยน้ำหนักลงมาที่ตันครึ่งเนี่ยนะฮะแหนบอยู่แค่ประมาณไม่เกิน3นิ้วเท่านั้นถ้าเราจะให้แหนบตัวนี้มันห่างจากแหนบชุดบนตัวนี้หรือเราจะใส่ลูกยางพอเวลาเราบรรทุกแหนบมันจะห่างดินไม่เกินนิ้วนิ้วกว่า2นิ้วอย่างเงี้ยมันวิ่งไม่ได้นะครับไปไหนก็ลำบากนะครับดังนั้นแหนบด้านหน้าก็ต้องทำใจนิดนึงนะก็เหมือนแหนบรถซิ่งนะครับเขาก็เอามาดัดด้านหน้าไว้เพื่อจะให้มันช่วยจุดรับน้ำหนักได้แต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันอาจจะมีความแข็งกระด้างนิดนึงนะครับแต่มันก็ไม่แข็งมากเพราะว่าข้างหลังเรามีจุดยืดหยุ่นให้นะครับนี่ฮะข้างหลังเราก็เหลือช่วงยืดหยุ่นให้นิดนึงนะครับเราไม่ได้ให้มันชิดเลยนะฮะเวลาที่รถนำน้ำหนักเนี่ยมันก็จะมารับกับแหนบกระดานแต่ขนาดรถเบาเนี่ยอันไหนลองยกรถให้ดูหน่อยโยกด้านข้างลองยกด้านข้างให้ดูนิดนึงเนี่ยครับมันก็ยังเหลือช่วงยืดหยุ่นได้นะครับมันไม่ถึงขนาดว่าแข็งเลยนะฮะลองกระเหิมด้านหลังเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็ยังพอมีช่วงยืดหยุ่นของแหนบได้ก็ถือว่ายังทำให้รถให้ตัวได้นะครับโอเคนะฮะข้อดีของการพับซุ้มวอลคัสซีใส่ล้อไม่ทางอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยใช้ได้อ่ะโอเคลูกค้าเอาไปลองขับแล้วถือว่าใช้ได้เนาะลองวิ่งตัวเปล่าอีกรอบนึงนี่แล้วเดี๋ยวกลับมาบอกผมดูว่าขออีกรอบนึงดูดิว่าตัวเปล่ามันเป็นยังไงลองดูที่ว่าฟิลอัตราลดเปล่ามันจะแข็งกว่าเดิมเยอะไหมนะครับเพราะว่าของเดิมเราไม่มีแหนบกระดานเนี่ยตอนนี้เราเสริมแหนบกระดานไปแล้วเนี่ยผมอยากให้ดูดิว่ามันแข็งกว่าเดิมไหมพอรับได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นรถเปล่านะรถเปล่าก็อยากให้ลูกค้าไปลองวิ่งดูนะครับว่าเราจะพอรับได้ไหมกับรถเปล่านะครับเพราะรถเปล่าในแหนบข้างหน้าจะชิดนะครับแหนบข้างหลังจะมีช่วงห่างนิดนึงฟิลกระด้างก็จะมีมาหน่อยนึงแหละนะครับแต่ก็ให้ลูกค้าลองดูนะครับซึ่งไม่ว่าจะรับได้หรือไม่ได้ยังไงก็ต้องรับได้ครับนะฮะเพราะว่าถ้ารับไม่ได้มันก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะใช้แหนบให้มันห่างกันจากชุดบนนะครับโอเคเดี๋ยวลองฟังจากปากลูกค้าดูนะฮะไปลองกลับมาแล้วครับหลุมหลืมก็ไม่ขยอดเหมือนกันนะฮะเนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ยหลุมหลืมไม่ขยอดเลยรูดอย่างเดียวอยากไปเตี้ยๆแบกได้นะอ่ะโอเคก็จัดให้ครับนะฮะทรงรถเบาทรงรถเปล่าก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับคือด้านหลังมีช่วงเด้งห่างนิดหน่อยนะครับ
ส่วนทางด้านหน้าก็จะชิดนิดนึงนะครับเป็นไงมั่งลูกค้าได้ครับมีแข็งขึ้นมานิดหน่อยรับได้รับได้ก็โอเคเนาะโอเคอ่ะจบครับแล้วลูกค้าถอยหลังเข้าไปครับลูกค้ารับได้ก็พอโอเคนะฮะเพราะว่ายังไงเราก็หนีแหนบหน้าที่มันจะชิดกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเราเปิดแหนบหน้าให้ต่ำลงไปเนี่ยทรงรถอ่ะยังอยู่ได้ทรงเดิมแต่ทรงแหนบอ่ะมันจะต่ำลงไปเยอะซึ่งหมายความว่าเราจะวิ่งไปไหนไม่ได้ในขณะที่แหนบห่างพื้นแค่ไม่เกิน3นิ้ว2นิ้วสอดอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับก็เอาแค่พอดีพอดีดังนั้นการปรับแต่งรถเนี่ยมันจะได้อย่างแล้วก็เสียอย่างนึงเราต้องทำใจนะครับโอเคอ่ะคันนี้ก็ส่งงานครับสำหรับ Vigo นะครับโหลดเตี้ยแล้วก็แบกน้ำหนักได้ที่น้ำหนัก1ตันครึ่งนะครับขับได้นะฮะลูกค้าลองตกหลุมตอนที่ประมาณตันครึ่งเนี่ยมันมีกระแทกเขาบ้างไหมมันมีเสียงกระแทกเขาไหมไม่มีโอ้แสดงว่าเว้าคาซีมาอย่างสวยเลยไม่กระแทกเขาเนาะน้ำหนักพิกัดที่เราเทสเมื่อกี้คือ1ตันครึ่งได้เกินลิมิตที่ลูกค้าต้องการด้วยซ้ำไปลูกค้าต้องการ1ตัน2ใช่ไหมแต่เมื่อกี้เราใส่1ตันครึ่งให้ลูกค้าไปขับแล้วคือไม่กระแทกเขาก็โอเคแล้วแหละได้ครับโอเคนี่ฮะลูกค้าไว้วิ่งอะไรครับเนี่ยเป็นอาหารทะเลครับอ๋ออาหารทะเลโอ้กล่องโฟมใส่สูงไหมเหรอแหมไม่ธรรมดาเหมือนกันเนี่ยวิ่งอาหารทะเลนะครับนะฮะใส่สูงด้วยนะฮะโอเคนะฮะรถก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับส่งงานครับโอเคเดินทางปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัยครับนี่ฮะ1ตันครึ่งครับโอ้โหสุดยอดนะฮะเอากันแบบเตี้ยๆกันไปเลยครับนะฮะวัยรุ่นสมัยนี้ครับ